ช่วงรู้สู้โรคนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเผาผลาญไขมันกันด้วยอาหารค่ะมีอะไรบ้างนะคะที่ช่วยเพิ่มระบบเผาผลาญในร่างกายของเราค่ะร่วมพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชอาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมก่อนที่เราจะไปดูว่าอาหารประเภทไหนบ้างที่ช่วยส่งเสริมระบบเผาผลาญในร่างกายของเรานะคะเรามาดูกันก่อนว่าอาหารอะไรที่ทำให้เราอ้วนบ้างค่ะแน่นอนครับผมที่ทำให้เราอ้วนหนีไม่พ้นเลยนะครับที่เป็นปัจจัยหลักเลยก็คือเรื่องของแป้งและน้ำตาลนะครับที่เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าแป้งและน้ำตาลถ้าเรารับประทานมากเกินนะครับมันก็จะไปเปลี่ยนนะกลายไปเป็นไตรกลีเซอไรด์หรือไขมันที่สะสมที่ต้นแขนต้นขาหน้าท้องช่องพุงของเรานะครับแล้วคุณต้นอ้อรู้หรือไม่ครับว่าไขมันของเราเนี่ยสามารถที่จะขยายขนาดได้ถึง20เท่านะเหมือนเส้นรอบวงเอวของเราเนี่ยเริ่มแบบเอ๊ะทำไมช่วงนี้เริ่มฟิตเริ่มใส่กางเกงที่เคยใส่ได้ไม่ได้แล้วเริ่มฟิตนะครับแหวนเวิร์นเอ๊ะทำไมเริ่มครับมันแน่นไขมันขยายขนาดได้ถึง20เท่าแล้วเมื่อเกิน20เท่าขนาดแล้วนะครับมันจะแบ่งจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 2-3,000 เท่าโอ้ถือว่าทำไมเราแค่หายใจเสร็จเราก็อ้วนแล้วอ๋อยังไม่ทันได้กินเลยแล้วเวลากินนิดเดียวอ้วนแล้วลดความอ้วนนะครับมันลดแต่ขนาดจำนวนไม่ลดครับนะแล้วเราต้องควบคุมให้ดีแต่เราไม่มีเครื่องมือชี้วัดนี่ครับว่าเซลล์ไขมันเราขยายขนาดเท่าไหร่แล้วนอกจากเราสังเกตเส้นรอบวงเอวของเราเองว่ากางเกงเราเริ่มคับแล้วเริ่มฟิตแล้วเริ่มแน่นแล้วเราต้องควบคุมน้ำหนักลงมาควบคุมไขมันเรามาดูว่าอาหารที่จะทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นเป็นการส่งเสริมนะคะมีอาหารประเภทไหนบ้างเราเน้นเรื่องของการเผาผลาญไขมันในร่างกายเนาะเรื่องของอาหารที่ช่วยเบิร์นอย่างแรกเลยนะครับก็คือชาเขียวครับชาเขียวในที่นี้ไม่ใช่ชาเขียวที่สำเร็จรูปนะครับเอามาชงเองนะครับอย่างนี้ครับมันก็จะมีสารออกที่สำคัญพวก EGCG นะเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์นี่แหละครับที่อยู่ในชาเขียวแล้วช่วยในการเผาผลาญไขมันได้ก็ต้องเป็นชาเขียวที่มาจากธรรมชาติใช่ไหมคะถูกต้องครับผมเราใช้เป็นซองแช่นะครับจิบดื่มวันละ2ถ้วยนะครับอันเนี้ยช่วยในการเบิร์นได้นะครับแล้วมีการศึกษาวิจัยครับที่ประเทศญี่ปุ่นอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับคือใช้ชาเขียวนี่แหละครับมี EGCG ที่อาจารย์บอกไปเนี่ยเป็นสารตระกูลแคติชินที่ช่วยในการเผาผลาญไขมันได้เนี่ยนะครับร่วมกันกับสารที่พบในพืชตระกูลส้มครับส้มเอยมะนาวเอยมันจะมีพวกนาลินจินและฮิสเพอริตินนะครับชื่อมันแปลกๆหน่อยนะคุณพ่อแต่มันช่วยอะไรคะแต่สารนี้มันช่วยในการเผาผลาญไขมันแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าได้รับร่วมกันเราเรียกว่าสารพฤกษเคมีนี่แหละนะในชาเขียวร่วมกันกับพืชตระกูลส้มนะครับยิ่งช่วยในกระบวนการเผาผลาญไขมันหรือเบิร์นแฟตได้ดีฉะนั้นแล้วเรากินชาเขียวแล้วอาจจะบีบน้ำมะนาวถูกต้องชามะนาวนั่นแหละ แต่บ้านเราพอถึงเวลาชามะนาวน้ำตาลอื้อเลยใส่มันเทียบเลยถูกต้องแล้วมะนาวกลายเป็นมะนาวเทียมผงมะนาวอย่างนี้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เต็มที่กับร่างกายของเราต้องใช้มะนาวสดๆแบบนี้ไม่ใช่มะนาวเทียมหรือเลมอนทั้งหลายแหละนะครับพวกนี้ก็จะช่วยในการเผาผลาญได้ถัดมาก็คือกาแฟดำครับมีคาเฟอีนคาเฟอีนก็ช่วยในกระบวนการเผาผลาญได้เน้นนะครับกาแฟดำไม่ใช่กาแฟใส่น้ำตาลหรือใส่นมข้นหวานหรือใส่ครีมเทียมนะอันนี้จะช่วยพอกพูนไขมันนะแล้วกาแฟดำถูกต้องครับผมแล้วเราสามารถที่จะใส่ร่วมกันกับพืชตระกูลส้มได้นะครับที่ตอนนี้กำลังฮิตกันใช่เขาจะใส่กาแฟดำแล้วก็มีน้ำส้มเข้าไปด้วยถูกต้องเพิ่มความสดชื่นนะคะใช่ครับแล้วมันก็ช่วยในการเผาผลาญนะแต่ว่าปริมาณต้องใส่แต่พอดีเนาะเพราะบางทีเราน้ำส้มใช่ไหมคะถูกต้องครับเราใช้น้ำส้มสดเนี่ยดีที่สุดเพราะบางทีเนี่ยถ้าน้ำส้มสำเร็จรูปต้องอ่านฉลากดูให้ดีนะครับเพราะบางทีมีการเติมน้ำเชื่อมเข้าไปกลายเป็นว่าเราได้รับน้ำเชื่อมหรือฟุกโตสคอนไซรัปไปเยอะในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มทั้งหลายแหล่มันจะแปรเปลี่ยนไปเป็นไขมันสะสมได้นอกจากนี้แล้วในพืชผักทั้งหลายแหล่เครื่องเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกไทยพริกไทยสดแบบนี้เหรอคะใช่ครับพริกไทยสดหรือพริกไทยดำเองเนี่ยจะมีสารพวกพิเพอรีนครับตัวนี้ก็ช่วยในกระบวนการเผาผลาญไขมันของร่างกายนะครับแต่ว่ามีอยู่ช่วงนึงต้องเตือนว่าสมัยก่อนเนี่ยชอบกินไอ้พวกสารสกัดจากพริกไทยในการที่จะลดความอ้วนกันนะครับซึ่งอาจารย์ก็ไม่แนะนำอีกเพราะอะไรที่มันเป็นสารสกัดอยู่ในแคปซูลเนี่ยต้องพึงระวังนะรับประทานมากไปก็ไม่ดีนะแต่ถ้าเรารับประทานอยู่ในของสดเป็นอาหารแบบนี้นะคะเป็นอาหารใช่ครับผัดชาเอ้ยแกงปลาเอ้ยทั้งหลายแหละนี่อาจารย์ชอบมากเลยนะเขาแย่งกันตักเนื้ออาจารย์ตักพริกไทยหนูก็ชอบมากเหมือนกันนะคะยิ่งอะไรที่เป็นแบบพริกไทยดำที่ผัดกับพริกไทยดำนะคะเผาผลาญได้ดีมากแล้วอีกหนึ่งตัวที่มีสรรพคุณในการเผาผลาญไขมันได้ดีนะครับก็คือตัว
กระวานครับผสมอยู่ในแกงปลานี่อาจารย์ชอบมากนะครับเจ้ากระวานเองเนี่ยมีการศึกษาวิจัยเลยว่ามันช่วยในการเผาผลาญไขมันได้อย่างดีเลยเครื่องเทศของเราเนี่ยแหละถูกต้องครับสุดยอดมากมากเลยใช่แล้วก็พริกเองนะครับพริกขี้หนูบ้านเราเนี่ยแหละครับแคปไซซินเป็นตัวช่วยในการที่จะเผาผลาญไขมันได้ดีเช่นกันนะครับอันนี้มีการศึกษาวิจัยเหมือนกันแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้พริกนี่มีหลายประเภทเหมือนกันนะคะใช่ครับประเภทเนี่ยสามารถช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกายของเราได้ไหมคะอันนี้ดีมากเลยครับเพราะว่าพริกเนี่ยประเภทที่มีสารแคปไซซินซึ่งเป็นสารที่ทำให้มันเผ็ดนะครับมันอยู่บริเวณไส้พริกหรือเม็ดพริกนี่แหละเม็ดขาวๆถูกต้องครับอันนั้นแหละครับว่าสารมันจะอยู่ที่ตรงนั้นเยอะแล้วพริกใหญ่เช่นพริกหยวกใหญ่ๆสารแคปไซซินจะมีอยู่น้อยกว่าครับพริกขี้หนูที่ให้ความเผ็ดความร้อนจะช่วยในการเผาผลาญได้ดีกว่านะแต่พริกหยวกใหญ่ไม่ใช่ว่าเรากินพริกเม็ดใหญ่ๆแล้วไม่ได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์เช่นเดียวกันแต่ประโยชน์จะเป็นทางด้านอื่นไปอีกหนึ่งสิ่งที่อาจารย์เกือบลืมเลยที่มีงานวิจัยออกมาเหมือนกันผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับอันนี้เขาทำการศึกษาวิจัยคือแบล็คเบอร์รี่เนาะให้กินวันละประมาณ600กรัมนะหรือ6ขีดถามว่าเยอะไหมเยอะอยู่พอสมควรก็เยอะนะคะเพราะเกือบกิโลเลยค่ะใช่ครับคือประมาณครึ่งกิโลเศษอะ600กรัมแต่ว่าฝรั่งเนาะเขาก็กินแบบไปเรื่อยๆไม่ได้แบบกินทีเดียวหมดมื้ออะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็พบว่ามันช่วยในการเผาผลาญไขมันได้ด้วยนะไอ้เจ้าสารแอนโทไซนินที่อยู่ในเบอร์รี่ซึ่งบ้านเราเนี่ยถ้าเบอร์รี่อาจจะแพงหน่อยใช่ไหมครับเราก็อาจจะเป็นตัวลูกมอนลูกไหนอย่างเงี้ยครับอะไรที่มันแบบว่าเข้าถึงได้ง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าคงคุณค่าแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับสำหรับร่างกายเช่นกันวันนี้ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชนะคะที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะครับผม